สวัสดีค่ะพบกับจิตจา DIY อีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะพามาชมบอนสีที่บ้านนะคะที่ได้เลี้ยงเอาไว้นะคะมาดูความสวยงามไปพร้อมๆกันเลยนะคะแล้วก็มีเคล็ดลับดีๆนะคะมาฝากทุกคนด้วยค่ะก่อนที่เราจะมารู้จักกับเคล็ดลับนะคะในการรดน้ำยังไงให้เขากอใหญ่กอสวยใบใหญ่ใบแข็งแรงนะคะเราก็มาดูต้นไม้ของเราบอนสีของเราก่อนค่ะนี่คือหนุมานอมพระพลานะคะใบใหญ่ใบแข็งแรงนะคะสวยมากนะคะไม่เพียงเพราะหนุมานนะคะก็ยังมีบอนสีอีเหนาค่ะบอนสีบ้านก็มีบอนสีนกกระทาก็สวยนะคะแต่ก็ดีค่ะนี่ช้างเผือกใบบัวแต่ก็ดีแบบนี้เลยนะคะบอนสีอีเหนาค่ะเต็มเลยค่ะทุกคนใบใหญ่มากสำหรับเคล็ดลับวันนี้นะคะที่จะนำมาบอกกันก็คือประโยชน์ดีๆจากน้ำซาวข้าวค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่ารดน้ำด้วยน้ำซาวข้าวบ่อยๆเนี่ยจะพบว่าต้นไม้ของเราเติบโตดีแข็งแรงนะคะมีใบที่สวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะเนื่องจากในน้ำซาวข้าวของเราเนี่ยมีสารอาหารนะคะจากข้าวที่ละลายอยู่มากเลยนะคะเมื่อใช้รดน้ำต้นไม้นะคะหรือรดต้นบอนสีเนี่ยจะช่วยเร่งให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงเจริญเติบโตงอกงามสวยงามดีแบบนี้เลยค่ะเราก็ไปดูวิธีทำกันเลยค่ะนี่ก็คือน้ำซาวข้าวนะคะมีประโยชน์นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวนะคะเราก็จะแช่ไว้ตอนกลางคืนนะคะแล้วเราก็จะได้น้ำซาวข้าวสีแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะมาเทเอาเฉพาะน้ำค่ะเราก็เทเอาเฉพาะน้ำนะคะนี่นะคะก็เป็นน้ำซาวข้าวที่เราได้นำมาเพื่อที่จะรดน้ำต้นไม้ของเรานะคะรดได้บ่อยตามที่เราต้องการก็ได้นะคะหรืออาทิตย์หนึ่งรดสัก 3-4 วันก็ได้ค่ะหลังจากได้น้ำซาวข้าวนะคะบางคนนะคะบางครอบครัวเราก็จะแช่ข้าวเหนียวล้างข้าวอยู่แล้วนะคะเราก็เก็บไว้ค่ะเก็บน้ำไว้มีประโยชน์มารดน้ำต้นไม้ให้ใบสวยใบแข็งแรงได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะนำเจ้าช้างน้อยนะคะมารดเขาค่ะเราก็จะใช้บัวนะคะเล็กๆรดนะคะเพื่อไม่ให้โดนใบและกิ่งของเขานะคะรดไปเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครมีจานรองกระถางรองนะคะเราก็เอาใส่ตรงรองไว้ด้วยนะคะรดนะคะนี่เลยหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยคอกนะคะหรือปุ๋ยมูลไส้เดือนลงไปนะคะเราก็มีน้ำซาวข้าวค่ะรดให้เขาไปนะคะสามารถรดได้บ่อยตามที่เราต้องการเลยนะคะของเราก็จะสวยงามมากเลยนะคะบอนสีแล้วก็รดไปเรื่อยๆนะคะลดได้ตามที่เราต้องการนะคะประโยชน์จากน้ำซาวข้าวนี้ก็จะทำให้ต้นบอนสีของเราแข็งแรงใบสวยนะคะแตกกอเร็วแตกกอดีค่ะก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะคะก็ให้เพื่อนๆทุกคนนะคะลองทำดูค่ะ
เคล็ดลับง่ายแบบเร่งด่วนนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปพร้อมกับบอนสีสวยๆค่ะสวัสดีค่ะลองทำดูนะคะI'm not here.